สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะตอนนี้เรามาติดตามดูการแข่งขันฟุตบอลรายการ3เกลือฟุตบอลคลับกันต่อนะและนี่คือคู่ที่4ของสนาม2ครับและทีมที่กำลังลงสนามในตอนนี้นะเป็นการพบกันระหว่างลูกหมี FC ในชุดสีม่วงครับและก็ DD Sport ในชุดสีแดงเรามาดูผลงานของลูกหมี FC กันครับวันนี้เรามาติดตามพวกเขาโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นทีมที่เราได้รวบรวมสมาชิกกันตั้งแต่ต้นกันเลยทีเดียวตอนนี้ก็เริ่มคัดตัวนักกีฬาเข้ามาเรื่อยๆครับมาดูการพัฒนาของพวกเขาครับว่าจะผ่านได้ไปรอบต่อไปหรือเปล่านะในการแข่งขันในวันนี้16ทีมนะจัดโดย3เกลอฟุตบอลคลับณสนามแพนด้า FC กรุงเทพกรีฑา8ครับนี่ครับสมาชิกของลูกหมี FC อัปเดตล่าสุดนะสำหรับสมาชิกที่รวบรวมมาแล้วก็นี่ฮะมีพี่เจมนะฮะเป็นผู้จัดการทีมนะแล้วก็น้องแบงค์นะช่วยกันนะฮะนี่ก็ถือว่าทำทีมแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับและทีมคู่แข่งในแมตช์แรกของลูกหมี FC นั่นก็คือ DD Sport ครับแม่แมตช์แรกก็เจอของแข็งเลยนะสายนี้สายหินเลยทีเดียวอยู่สายเดียวกับ KC Friend ด้วยนะฮะโอ้โหลูกหมีจะไปได้สักกี่รอบนะฮะเดี๋ยวเรามารอลุ้นครับตอนนี้ลงสนามไปแล้วชุดสีม่วงบุกจากซ้ายไปขวาเขี่ยลูกเล่นก่อนครับลูกหมี FC รอบแรกนี่4ทีมจะต้องพบกันหมดนะฮะ3แมตช์ชนะ3แต้มเสมอ1แต้มแพ้ไม่ได้แต้มนะฮะดีสปอร์ตนี่ก็ถือว่าคล่ำวอดอยู่ในวงการฟุตบอลญาติเทียมมานานเหมือนกันนะไปเลย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 ไปเ
เล่นได้จังหวะซัดนะลูกสาวประตูยังเซฟไว้ได้ครับเสียวเหมือนกันครับลูกเมื่อสักครู่นี้ดีดีสปอร์ตยังได้บอลอยู่แล้วก็ยิงลูกนี้โอ้โหไม่ผ่านลูกสาวประตูแม่นิดเดียวปลายมือเลยทีเดียวแล้วโตกับลูกนี้โอ้โหโอ้โหแหลกกันคนละทีเลยทีเดียวนะแม่
จังหวะนี้ยังไงครับตะวัดเข้าไปไม่ดีครับเข้ามือสาประตูตวัดตามน้ำครับดีดีสปอร์ตขึ้นนำลูกมีไปแล้วครับ1ประตูต่อ0โอ้โหยิงดีจริงครับลูกนี้1-0ครับดีดีสปอร์ตขึ้นนำลูกมีอัดลูกนี้ซัดอีกทีนึงโอ้โหยิงได้ทุกจังหวะจริงครับหมายเลข14ลูกหมีแม่มา2-2แปรเข้าไปลูกนี้แม่โดนผู้เล่นของดีดีสปอร์ตออกไปครับสวยครับลูกนี้ยังไงครับงัดขึ้นมามองลูกนี้โอ้โหหนึ่งประตูนะฮะลูกนี้ FC โอ้ยลูกนี้
นี้ใบเหลืองนะผู้สาประตูของลูกหมีนะฉลับมาถึงวะเดินเอาจะมาเยี่ยมๆวันหรอเดี๋ยวจะกัดออกไปได้ครับเป็นฟรีคิกของลูกหมีครับแช่วงท้ายเกมของแมตช์นี้แล้วนะลูกหมียังตามอยู่0ประตูต่อ1ครับแหมลุ้นเลยทีเดียวไม่ผ่านครับ
โอ้โหเรียบร้อยครับ 2-0 ครับแม่ในนาทีสุดท้ายด้วยนะโดนประตูที่2เข้าไปครับแต่จังหวะนี้จำเป็นต้องบุกเต็มแล้วฮะโดนสวนมาแบบนี้ก็ประตูที่2ครับดีดีสปอร์ตขึ้นนำลูกหมีแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันนะครับโอ้โหแมตช์แรกครับลูกหมียังเก็บแต้มไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปนะในคลิปหน้านะเป็นไรครับเดี๋ยวเรายังมีอีก2แมตช์นะตามลุ้นกันด้วยนะลูกหมี FC